สวัสดีนักเรียนชั้นม.สามหมดทุกคนเด้อมื้อนี้มาพบกับอาจารย์เพชรธนุสรจันทราเนาะมื้อนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาศึกษาพลเมืองเด้อพวกเราเด้อเตรียมปึ้มเตรียมมีเตรียมสอมาจดเด้อฉะนั้นเพื่อบ่เป็นการซักซ่าเสียเวลาเนาะทํามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยเนาะพวกเราเนาะบทเรียนนี้ในภาคที่1คุณสมบัติวัฒนธรรมบทที่1การนับถือสิ่งที่ถูกต้องข้อที่1สิ่งที่ถูกต้องแม่นหยังสิ่งที่ถูกต้องหมายถึงความเป็นธรรมแท้เหมาะกับมาตรฐานคุณสมบัติและผลประโยชน์รวมของชาติหรือการประพฤติของคนเห็นในสิ่งหนึ่งเนาะและสิ่งนั้นบ่ผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองผิดข้องประเพณีหลักศีลธรรมของตนเองครอบครัวและสังคมประเทศชาติเนาะพวกหลานเนาะการนับถือสิ่งที่ถูกต้องนี้ก็หมายความว่าเนาะพวกหลานหมายความว่าการนับถือกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองบ่ไปปฏิบัติผิดต่อกฎหมายบ่ประพฤติตนผิดต่อกฎหมายของเพิ่นได้วางออกนั้นเนาะห้ามลักเล็กขโมยน้อยห้ามเอาของคนอื่นมาเป็นของเฮาห้ามติ้นสันมือยาวเนาะพวกหลานเนาะถ้าพวกหลานเฮ็ดผิดเนาะถ้าเพิ่นจับได้ไล่ท่านเพิ่นจะได้เอาไปเข้าคุกติดคอกติดตาตารางเด้อพวกหลานเด้อคันเราถึงทางศีลธรรมเนาะหรือว่าหลักการพุทธศาสนาแม่นเป็นคนบาปเนาะบ่แม่นเป็นคนบุญเด้อพวกหลานเด้อบัดนี้ผิดข้องประเภทนี้ผิดข้องประเภทนี้ก็หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติกันมาเนาะแต่บ่ฮั่นดังการมาถึงปัจจุบันเนาะบ่ว่าการนั่งบ่ว่าการนุ่งถือบ่เนาะในงานประเภทนี้ต่างๆเนาะการกินกันอยู่กันไปกันมาเนาะก็แม่นประเภทนี้อันนึงของศาสตร์เราเฮาเด้อพวกหลานเด้อยกตัวอย่างเนาะไอ้น้องยิ่งเฮาลงวัดลงบ้านต้องนุ่งสิ้นเก่าผมอย่างแท้ไอ้น้องชายของพวกเฮาเด้ไอ้น้องชายของพวกเฮาก็ต้องนุ่งถือเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภาพเนาะหลักศีลธรรมของตนเองเนาะหลักศีลธรรมของตนเองนี้หมายถึงการประพฤติตนที่ดีการเว้าการว่าเนาะบ่ให้เว้าเสียดสีต่อคนอื่นต่อคนในครอบครัวต่อครูบาอาจารย์เนาะห้ามเว้าตั้วหยวดลอกล่วงก่อแม่นเนาะฉะนั้นเนาะถ้าพวกหลานปฏิบัติได้ตามอาจารย์กล่าวมานี้มันจะเฮ็ดให้พวกหลานมีระเบียบวินัยขึ้นเรื่อยๆและนอกจากนั้นก็ยังได้สร้างวิสัยทัศน์เนาะให้สังคมประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองเรืองเรืองเนาะแล้วเฮามาเข้าข้อที่2ข้อที่2นี้เป็นอย่างจริงต้องเคารพถูกต้องการเคารพสิ่งที่ถูกต้องก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขของบ้านเมืองโดยการปฏิบัติตนให้กลายเป็นคนดีสัตย์ซื่อและมีคุณธรรมอยู่เสมอการเคารพสิ่งที่ถูกต้องแม่นช่วยให้บุคคลที่เกิดการประพฤติตนที่เหมาะสมเฮ็ดให้ในการพัวพันมีความปลอดภัยเข้มแข็งขาวสะอาดและทั้งเป็นการประกอบส่วนในสังคมมีความสงบสุขเนาะและประกอบส่วนในประเทศชาติให้มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆเนาะพวกหลานเนาะในความหมายคุณธรรมนี้ในความหมายคุณธรรมเนาะหรือว่าคนที่มีคุณธรรมอยู่เสมอนี้แม่นการมีคุณสมบัติที่ดีเนาะต้องประพฤติตนที่ดีตลอดเวลาเนาะแล้วก็ต่อมาเนาะในนี้เนาะมีความปลอดภัยเขาสะอาดเนาะบ่เป็นคนเป็นแป้วเป็นแม่งบ่แต่ว่าพวกเฮาไปเอาของคนอื่นเนาะจะมีประวัติที่ดีบ่ดีเนาะแทรกซ้อนต่อมายกตัวอย่างในนี้เนาะในรูปภาพอาจารย์มาประกอบนี้แม่นนักเรียนเคารพครูครูเคารพนักเรียนแสดงถึงหมายความมีกิริยามารยาทท่าทีเนาะการไปกันมาต้องมีการเคารพนุไปเนาะอยู่เฮือนเด้อยู่เฮือนเฮาต้องเคารพพ่อแม่เนาะอ้ายเอ้ยน้องเนาะเพื่อนความเฮียนเนาะมาโรงเรียนเฮาต้องเคารพครูบาอาจารย์เ
ผู้ที่มีพวกคุณเด้อพวกหลานเด้อเอาว่าเคารพพ่อแม่เนาะปู่ย่าตายายบ่อยู่เฮือนอยู่ซั่นเมาเรียนต้องเคารพครูบาอาจารย์ให้เกียรติซึ่งกันและกันระวังหมู่เพื่อนเด้อพวกหลานเด้อวันนี้ข้อที่3เนาะสิ่งที่ถูกต้องและบ่ถูกต้องแสดงออกอยู่บนไหนสิ่งที่ถูกต้องแม่นการประพฤติตนของคนดีของสังคมมีความรับผิดชอบต่อเบียดงานมีความสัตย์สื่อบริสุทธิ์ต่อตนเองและคนอื่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเป็นคนดีมีศีลธรรมประจําใจหากแพงสวยเหลือคนอื่นก็คือด้วยความจริงใจอยู่เสมอสิ่งที่บ่ถูกต้องแม่นการประพฤติผิดระเบียบต่อกฎหมายบ้านเมืองบ่มีคนรับผิดชอบบ่มีความสัตย์สื่อบริสุทธิ์ต่อตนเองต่อคนอื่นบ่มีความหักแพงสามัคคีกับคนอ้อมค้างเนาะพวกหลานเนาะการประพฤติตนเนาะที่ดีนี้หมายถึงการประพฤติตนที่มีความหมายเนาะต้องมีความรับผิดชอบที่ดีในเวียกงานมีความสัตย์สื่อบริสุทธิ์ต่อตนเองเนาะบ่เว้าเสียดสีต่อคนอื่นบ่เว้าเสียดสีต่อตนเองบ่เว้าเสียดสีต่อบุคคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะพวกหลานเนาะแล้วเนาะสิ่งที่บ่ถูกต้องนี้แม่นการประพฤติต้นที่บ่ดีประพฤติผิดขีดข้องประเภทนี้กฎหมายบ้านเมืองถ้าเพิ่นจับได้หลายท่านเพิ่นจะปฏิบัติวินัยเด้อพวกหลานเด้อจะถูกคุกถูกตาตารางเงินต่างๆบ่เนาะสิ่งสําคัญไว้กว่านั้นเนาะต้องมีความสามัคคีหักแพงเด้อเพราะว่าคนในครอบครัวและหมู่เพื่อนหักแพงครูบาอาจารย์สิ่งที่ดีกว่านั้นเนาะแม่นหักแพงประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอกเด้อพวกหลานเด้อวันนี้ความหมายของทางตะซิ่งเนาะเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมความยุติธรรมนี้หมายถึงการบ่เอารัดเอาเปรียบเอาพวกหลานเนาะบ่เอาความคนอื่นมาเป็นกองโต้ต้องมีความศีลธรรมปฏิบัติอยู่ในใจเสมอเอาพวกหลานเนาะและบ่ผิดต่อหีดต่อข้องเนาะต้องมีคุณอยู่ในธรรมเสมอต้องมีความยุติธรรมอยู่เสมอเด้อพวกหลานเด้อเนาะมาวันนี้บทเรียนของพวกเฮาก็ได้สิ้นสุดลงแล้วเนาะอาจารย์จะให้พวกหลานไปค้นคว้าเติมและตอบคําถามมาส่งให้อาจารย์เด้ออยู่เฮือนอยู่ซ่ารักษาสุขภาพเด้อพวกหลานเด้อเบิ่งบทเรียนเนาะเฮ็ดเวียกสวยพ่อสวยแม่เด้อแล้วมาพบกันในคลิปหน้าขอขอบใจ